เลยก็ตามใจเขาโง่คนท่านทองน่ะเห็นไหมล่ะข้าวเซเว่นด้วยนอนทำไมเนี่ยเดี๋ยวคอหายจนได้หรอกรวมหัวกันหอฉันใช่ไหมเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนั้นฉันพูดให้เธอฟังทุกสิ่งทุกอย่างว่าฉันเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหรือแม้แต่นิดเดียวให้ศึกสงครามครั้งนี้มันเกิดขึ้นถ้าพี่ชายเธอราชบุตรธรรมยุทธไม่ยกเป็นกองทัพมาฉันไหนใหญ่เล่าจะเกิดเรื่องราวเลวร้ายแบบนี้ได้แต่เธอไม่เชื่อฉันเซเว่นกล่องเดียวเนี่ยนะแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะน้อยต้องเหมามาทั้งตู้อ่ะถ้าไม่อิ่มเดี๋ยวไปซื้อให้อีกหมอไม่เปิดซื้อตั้งแต่มาเช้าไก่เป็นแล้วแหละเหมือนจะบูดแล้วโอ้โหจะยืนให้เลยเนาะนี่คุณลุงจ๋าการที่เธอมาหาพี่นิรินทร์ประธานในครั้งนี้อยากจะบอกความจริงให้พี่รู้ใช่ไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเธอเนี่ยไม่ได้หลอกลวงพี่หญิงคนนี้ไม่ได้หลอกลวงเขานะจริงเหรอจ้าจ้าเอ้ยรักเจ้าเอ้ยยาวมันเอ้ยรักเจ้าเอ้ยยาวมันสุขสำราญดีขอบคุณครับวงดนตรีปิดบ้านยังนะครับคุณแสดง
แสดงออกไม่หมดนะครับขนาดเพียบขนาดนี้แล้วเดี๋ยวพอกันมาสาวแสนสวยสุดท้ายมากนะฮะ